สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับคลิปดีๆวันนี้ที่ผมจะนําเสนอก็คือเรื่องราวของมังกรจีนนะครับก่อนอื่นเลยสำหรับผู้ฟังคนใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามและซับสไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนาเสนอคลิปดีๆแล้วก็จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆจากช่องของเราด้วยนะครับและถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกคนไปพบกับเรื่องราวของมังกรจีนนะครับมังกรจีน ลักษณะอันโดดเด่นอันหนึ่งของจกักรพรรดิและวัฒนธรรมจีนนะครับมีลักษณะที่มาจากสัตว์หลายๆชนิดผสมผสานกันโดยความเชื่อของชาวจีนนั้นจะมีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ประมาณ4ชนิดด้วยกันก็คือกิเลนโงเต่าและมังกรนะครับโดยชาวจีนเนี่ยจะเชื่อถือว่ามังกรนั้นเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์เทพทั้ง4ชนิดตามตำราโบราณในจีนบอกว่า มีเจ้าแม่หนีวามีลักษณะนำตัวเป็นคนแล้วก็มีท่อนล่างเป็นงูนะครับซึ่งบางตำราก็บอกบอกกันต่อมาบอกว่าเมื่อเจ้าแม่หนีวาเสียอายุไขลงนางได้ตายไปเป็นเวลา3ปีแต่ศพของเจ้าแม่หนีวากลับไม่เน่าเปื่อยเลยจึงมีผู้คนนะครับนำมีดไปผ่าท้องของเจ้าแม่ดูก็ปรากฏว่ามีมังกรเหลืองตัวหนึ่งพุ่งออกมาและวหอะขึ้นฟ้าไป ตามตำราดึกดำบันของจีนกล่าวว่ามังกรจีนนั้นถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในสมัยของพระเจ้าฟูยีประมาณ6,500ปีที่แล้วนะครับมีตำนานกล่าวไว้ว่ามีมังกรอยู่ตัวหนึง่งเป็นเจ้าเหนือหน้าน้้ำทั้งปวงเป็นระยะเวลาหลายพันปีซึ่งแท้ที่จริงแล้วมังกรตัวนั้นก็คือพระเจ้าฟูยีแบ่งร่างมานั่นเองใน ประวัติศาสตร์พนักงธรรมจีนได้กล่าวไว้ว่ามังกรน,นั้นได้ถือกำเงนิดขึ้นในสมัยพระเจ้าอึ้งตี้นะครับซึ่งพระเจ้าอึ้งตี้ก็หรือห่วงตี้นะครับเป็นผู้รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นผืนแผ่นเดียวกันในสมัยยุคจีนโบราณน,นะครับพระเจ้าอึ้งตี้ก็เลยต้องการที่จะดํารงลักษณะของเผ่าต่างๆของชาวจีนซึ่งชาวจีนสมัยก่อนเนี่ยใช้สัตว เ,เป็นลักษณะของเผ่าของตัวเองนะครับโดยมี9้าเผ่าหลักนะครับเจ้าอึ้งตี้จึงล่างแบบมังกรขึ้นมานะครับเพื่อเป็นตัวแทนของความสามัคคีกันของ9้าเผ่าหลักของจีนนะครับโดยลักษณะที่1นะครับหัวของมังกรจะคล้ายกับหัวของอูดบางตำราก็ว่าเป็นม้าหัววัวหรือหัวของจระเข้นะครับ 2นะครับลักษณะหนวดของมังกรจะใช้หนวดของมนุษย์นะครับ3นะครับขาของมังกรจะใชเขาของควางเป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับบางตำราก็อาจจะใชเขาของวัวนะครับ 4. นะครับลักษณะตาของมังกรจะใช้ลักษณะของตาของกระต่ายนะครับ5นะครับหูของมังกรจะใช้สัญลักษณ์ของวัวนะครับใช้หูของวัวเป็นตัวแทนนะครับ 6นะครับลักษณะแผงคอของมังกรนะครับจะใช้แผงคอของสิงโตนะครับนอกจากนี้ขนเนี่ยก็จะไปขึ้นอยู่ที่ข้อแขนและเท้าด้วยนะครับ7นะครับลักษณะลำตัวของมังกรนะครับจะใช้ลักษณะลำตัวของงูนะครับรวมถึงเก็ด้วยนะครับ8นะครับลักษณะกรงเล็บของมังกรจะใช้ลักษณะสัญลักษณ์ของเหยี่ยวนะครับ ใช้กงเล็บของเหยี่ยวโดยมังกรแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีกงเล็บไม่เท่ากันนะครับซึ่งมังกรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะมี5กรงเล็บเป็นตัวแทนของจักรัรัดนะครับ4กกงเล็บนะครับเป็นตัวแทนของกุนนานะครับและ3กมกงเล็บนะครับเป็นตัวแทนของสามัญชน9นะครับลักษณะแขนขาและฝ่าเท้าของมังกรนะครับจะใช้ลักษณะของเสือ แขนของเสือขาของเสือและฝ่าเท้าของเสือเป็นหลักนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับลักษณะของมังกรเนี่ยขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้วาดล้วนเลยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงมังกรจรีนนะครับจะถูกยกย่องให้เป็นเ,เทพเจ้านะครับเป็นตัวแทนของจกักรพรรดิหรือฮองเต้เป็นลักษณะของความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง มังกรจีนนะครับจะมีลักษณะนิสัยที่มีความเมตตากรุณาเป็นหลักนะครับมีความเป็นมิตรแต่มีความทเยอทยานมองโลกในแง่ดีฉเฉลียวฉลาดและมีสติปัญญาสูงมากนะครับมีความเด็ดขาดนะครับนอกจากนี้นะครับมับงกรจีนก็ยังถือว่าเป็นลนักษณะของผู้นําในด้านต่างต่ดังนั้นเนี่ยมังกรจีนมีจุดด้อยอย่างหนึ่งก็คือมีทิฏฐินะครับหรือ อย่างภาษาปัจจุบันก็คืออีโก้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับไม่ชอบให้ใครมาหมิ่นประมาทตนเองนะครับเรามาดูวงจรชีวิตของมังกรจีนนะครับมับงกรจีนจะมีวงจรชีวิตอยู่ที่การเกิดอยู่ที่ประมาณ4,000ปีนะครับซึ่งจะเริ่มต้นจากการเป็นไข่นะครับมับงกรจะนำไข่ไปฝังอยู่ในริมฝั่งแม่น้ำโดยจะฝังไว้ลึกมากๆเลยไม่มีใครรบกวนเป็นเวลา 1000ปีถึงจะฟักตัวออกมาได้นะครับใช้เวลาเติบโต,ตอีกประมาณ500ปีถัดมาอีก1,000ปีนะครับรูปมังกรจริงก็จะโตขึ้นเป็นมังกรเต็มวัยนะครับความยาวของรูปมังกรก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ500ปีต่อมาก็จะเริ่มมีหนวดมีเขานะครับมีกงเล็บเมื่อโตเต็มที่แล้วนะครับก็จะเริ่มมีปีแล้วก็จะทะยานขึ้นฟ้าเป็นมังกรเต็มวัยนะครับ ต่อมาก็คือความเชื่อและก็อิทธิฤทธิ์ของมังกรจีนนะครับมีตำนานกล่าวว่ามังกรจีนเป็นสัตว์ที่เป็นอมตะนะครับมีอิทธิฤทธิ์สูงมากนอกจากนี้มังกรงก็จะมีลูกแก้ววิเศษอยู่ในปากนะครับทําให้สามารถหเหาะเหินเดินอากาศได้หรือจะดำดินดำน้นำทําได้หมดเลยนะครับสามารถล่องหนหายตัวแปลงกายให้เล็กหรือใหญ่ก็ได้นะครับลิ้นก็จะสั้นหรือยาวก็ได้ ชาวจีนจึงยกย่องให้มังกรเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งทั้งยังเป็นพาหนะของเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วยธรรมชาติของมังกรเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะครับแต่ก็จะสามารถบรรดาประโยชน์สุขให้กับมวลมนุษย์ได้เช่นกันเพราะมังกรสามารถทําให้เกิดฤดูกาลต่างๆนะครับบรรดาให้เกิดฝนลมไฟนะครับหรือกําจัดส,สิ่งชั่วร้ายนำตำนานของชาวจีนที่เล่าต่อกันมาว่า เมื่อเมืองจีนในช่วงฤดูหนาวบังเกิดความแห้งแลง้งมีสาเหตุมาจากเป็นช่วงเวลาที่มังกรหลับแต่พอมังกรตื่นขึ้นมาจะนำพาเอาน้ำมาด้วยอย่างมากมายบางครั้งก็มากจนเกิดอุทกภัยสร้างความเดือดร้อนไปทั่วแผ่นดินนะครับจนเจ้าแม่กวนอิมนะครับต้องมาลงโทษให้มังกรต้องเข้าไปจำศีลภาวนาชดใช้กรรมอยู่ภายในถ้ำถึง3,000ปีจนมังกร บังเกิดบารมีจนกลายเป็นสัตว์เทพเจ้านะครับสามารถเหาะขึ้นไปบนส่งสวรรค์ได้ทั้งยังต้องทำหน้าที่เฝ้าดูแลลูกแก้ววิเศษของเจ้าแม่กนอิมอีกด้วยเราจึงมกักจะเห็นภาพวาดของมังกรจีนมีลูกแก้วอยู่ในมือดังนั้นนะครับจากที่เล่ามาทั้งหมดมังกรจีนจึงเป็นสัตว์เทพเจ้าที่อยู่บนสงสวรรค์ตามความเชื่อของชาวจีนชาวจีนจึงใช้มังกร เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ประจำชนชาติของชาวจีนนะครับชาวจีนเชื่อว่ามังกรนะครับจะนำพาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภวาสนาและจากสัญลักษณ์ของจักรพรรดิและอำนาจยิ่งใหญ่ของฮ่องเต้ตำนานมังกรจีนจึงได้ซาบซึมเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของชาวจีนโบราณและกลายเป็นวัฒนธรรมของชาวจีนตาบจนถึงทุกวันนี้ มังกรจีนจึงได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ความดีงามและอำนาจบาร,รมีสำหรับคลิปเรื่องของมังกรจีนนะครับผมคงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ซึ่งจริงๆแล้วเนื้อหาของมังกรจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากมีการแบ่งสายของมังกรเป็นรายละเอียดปีกย่อยต่างๆอีกมากมายนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสผมจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีอะไรจะตินะครับหรือว่าต้องการจะบอกอะไรผมมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามและ subscribe s u บส cri b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับฟังอีกนะครับสวัสดีครับ